ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องแรงตะวันซึ่งในวันนี้ได้ยกกองมาถ่ายทำกันไกลถึงสระบุรีโดยจะเป็นฉากที่อ้ําอธิชาติต้องขี่ม้าไล่ตามชิปปี้ผู้เป็นนางเอกร่วมด้วยนักแสดงเด็กอีกคนคือน้องออมที่เรียกได้ว่าสบายสบายไม่เหนื่อยเลยจริงจริงคุณผู้ชมคะหลังถ่ายทำฉากขี่ม้าไล่ตามนางเอกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ถึงเวลาที่อ้ําและชิปปี้ต้องให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนเหมือนว่าชิปขึ้นเขาจะให้ชิปขี่ปะเขาให้ขึ้นไหมเหยียบนี่ไงเหยียบนี่เอาตายเอาตายเหยียบเอาหลังขึ้นเอาหลังขึ้นเหี้ยวปีกเหี้ยวปีกไม่หวังขึ้นเองนะถ้าม้าพาวิ่งทิ้งไม้เลยนะลูกโอ้ยถ้าชีวิตจะลำบากขนาดนี้คราวหน้าเจ้ว่าสัมภาษณ์กันบนพื้นเหมือนปกติไหมคะคุณนะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งนักแสดงที่จะมาร่วมเข้าฉากในวันนี้คือแจ็คซึ่งผ่านงานแสดงมาแล้วมากมายหลายบทบาทจนอาจจะเรียกได้ว่าแจ็คเป็นนักแสดงมืออาชีพแจ็คที่ไรชื่ออะไรเป็นเรื่องที่ไรจำไม่ได้เขาพักไปหลายวันแล้วกองเลยชื่อพุ่งกับพี่นายพี่นายจำได้เกือบไปแล้วเกือบเรียกแบบอีกอย่างนึงอะที่สาวเขาต้องจะเรียกพี่เพื่อนจะเป็นคนสายงานแตกตายจำอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ชื่อผู้กำกับชื่ออะไรพุ่งกับไม่ยันชื่อตัวเองเป็นเรื่องที่ไรเนี่ยจำไม่ได้มืออาชีพมากเลยจริงๆค่ะแจ็คเปล่าเนี่ยไฟยังเปล่าเนี่ยไฟยังเปล่าเนี่ยไฟยังเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมคะเนื่องจากการถ่ายทำในวันนี้เป็นการถ่ายทำในไร่ความสะดวกสบายต่างๆจึงอาจจะลดน้อยลงไปงานนี้นักแสดงแต่ละคนจึงต้องมีผู้ดูแลคอยติดตามมาเอาอกเอาใจถ่ายจบแล้วเนี่ยต่อรถเอทีก็ต้องบอกเลยว่าถ้าตลาดที่ผมชื่นชอบมากในช่องสามเรื่องความรักนะครับการดูแลใจใส่พระเอกคนนี้ครับผมคุณอ้ำอธิชาติครับว้าววันนี้พาใครมาครับผมพี่ก็พี่พาใครมาครับเป็นคนดูแลครับพอดีมันร้อนไงที่ต้องการคนปฏิบัติทัศน์ปีคนดูแลทัศน์ปีดูแลอย่างดีใช่ไหมครับดูแลอย่างนัดคะอันนี้คือตามมาดูแลเอาอกเอาใจหรือว่าตามมาทำร้ายกันแน่คะเนี่ยก็เป็นภาพหวานๆนะคะในตะลุยกองถ่ายค่ะแล้วก็มีข่าวดีนะคะสำหรับแฟนละคร1ในสวงค่ะตอนนี้นะคะช่อง3เองก็ได้เปิดให้สั่งจอง DVD บ็อกเซตละครเรื่องนี้นะคะก็สนใจเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะ
แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะละครเรื่องนี้ก็จะอวสานแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้จบเลยนะคะก็เก็บนี่แหละค่ะเป็นของที่ระลึกได้นะคะจบแล้วเรายังมี DVD box set นะคะสั่งจองกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะส่วนเก็บตกวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอข่าวน่ารักน่ารักจากท้องถนนโดยคุณกระแมพัชรศรีเสร็จแล้วกลับไปที่คุณไก่คุณหมวยคุณเอิญค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ